กลับมาว่ากันต่อในนิวข่าวค่ำนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเมืองครับเรื่องของการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วล่าสุดเรื่องนี้ครับคุณวิษณุเครืองามเองนะครับก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันว่าจะไปนะฮะในการสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าจะยึดตามหลักของบิ๊กป้อมก็คือรู้อะไรก็จะตอบไปตามนั้นนะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเปิดเผยว่าจะเดินทางไปร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจกับวิปรัฐบาลระหว่างวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์นี้ที่พัทยาชลบุรีนะครับสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะว่าในเรื่องของแนวทางนะครับแล้วก็จังหวะการตอบคำถามของฝ่ายค้านอย่างไรอาจจะมีการซักซ้อมแล้วก็สอบถามแนวทางการตอบของรัฐมนตรีแต่ละคนรวมถึงทำความเข้าใจกับข้อบังคับของประชุมสภาด้วยส่วนองครักษ์ในการช่วยตอบคำถามนั้นไม่ได้มีการเตรียมการไว้แต่อาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการรักษากฎระเบียบข้อบังคับลองฟังเสียงรองนายกกันดูครับมันไม่มีนะครับแต่ใครที่จะช่วยเพื่อดูแลรักษากฎระเบียบนั้นอันนี้ก็ผมไม่ได้ออกหมายแล้วก็สุดแท้แต่เพราะว่ารัฐมนตรีประท้วงไม่ได้รัฐมนตรีจะยกมือประท้วงไม่ได้รัฐมนตรีอาจจะทำได้อย่างเดียวคือใช้สิทธิ์พลาดพิงหรือว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งในคนนี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวหรือคนอื่นรู้เรื่องมากกว่าขออนุญาตประธานมอบให้คนอื่นชี้แจงแต่ว่าไอ้ประเภทที่ตัดท้อต่อว่าด่าทอกันมกเวียนวนไปวนมาซ้ำซากไม่สุภาพเน็บแนมประชดอะไรนะรัฐมนตรีประท้วงไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นสมาชิกเขาต้องเป็นผู้รักษากฎระเบียบทีนี้ครับอาจารย์วิษณุก็ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านรวบรวมข้อมูลยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับดำเนินคดีอาญากับรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าตนเองไม่ทราบว่ามีประเด็นใดสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยื่นฟ้องแล้วก็ไม่กังวลต่อการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเพราะยึดหลักตอบตามความเป็นจริงอย่างที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเคยพูดเอาไว้ครับคุณจะมาถามผมได้ไงแบบคุณคิดว่าตำรวจเขาจะจับคุณเรื่องอะไรถึงอันนี้อาจารย์กังวลอะไรไหมว่าอีก2วันเนี่ยจะไม่มีครับไม่มีอะไรยังยึดหลักอย่างเดิมที่เคยพูดตอบกันมาตั้งครึ่งเดือนแล้วก็คล้ายๆหลักท่านรองนายกประวิตรนั่นแหละรู้อะไรก็ตอบและผมก็คิดว่าคงมีบางเรื่องที่ผมไม่รู้เพราะผมยังไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรบางเรื่องเขาถามมาแล้วผมไม่รู้หรือผมไม่เกี่ยวเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอบยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมได้ถามทางสสที่เจนเวทีเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีถูกอภิปรายแบบว่าแล้วถ้าเกิดเขาถามในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราไม่เกี่ยวเนี่ยเราจะตอบยังไงเสียรางวัลไหมท่านนุกขึ้นมาท่านประธานที่เคารพผมไม่รู้ซึ่งเขาก็แนะนำมาก็ต้องอาศัยคำแนะนำจากอดีตรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์แล้วเคยถูกซักฟอกมาก่อนนะคะฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาเปิดยุทธการอรุณรุ่งเพราะฉะนั้นวอร์รูมของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็นยุทธการดับสุริยาเขาอรุณรุ่งมาเราดับสุริยาเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยคณะทำงานที่จะร่วมงานในศึกอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น6ทีมด้วยกันก็มีการซักซ้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะโดยฝั่งคุณจำลองครุฑขุนทดซึ่งเป็นประธานคณะทำงานบอกว่าการทำงานก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื้อหาเนี่ยต้องเหมาะสมลึกและแน่นตามเป้าหมาย2ประการที่ประชาชนคืออยากเห็นเนื้อหาสาระ2เลยคือต้องเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีการย้อนอดีตเรื่องการสืบทอดอำนาจนะเรื่องการทำรัฐประหารจะย้อนไปถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเข้ามาทำรัฐประหารแล้วทางคุณแรมโบ้อีสานะคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ก็บอกว่าได้เปิดตัวยุทธการดับสุริยาพร้อมที่จะตอบโต้ยุทธการของฝ่ายค้านค่ะข้อมูลเป็นข้อเนื้อหาสาระทั้งหมดเราได้ส่งหัวข้อให้กับท่านนายกท่านรองนายกที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยให้ทีมงานของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยุทธการของท่านเฉลิมอยู่บำรุงเขาเรียกว่ายุทธการอะไรอรุณล่วงหรืออรุณอะไรนะผมจำไม่อรุณลุ่งหรืออรุณล่วงนะผมจำไม่ได้งานนี้เราจะใช้ยุทธการดับสุริยาเพราะว่าเราสรุปประเมินแล้วนะครับสิ่งที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่มีอะไรมากครับดูแล้วประเด็นแผ่นเสียงตกล่องนะครับจะพูดแต่เรื่องเก่าปฏิวัติหรือทอดอำนาจประเด็นการประเด็นต่อมาก็เป็นประเภทนะครับกลุ่ม
กลุ่มเกี่ยวกับทางการเมืองพวกนี้เนี่ยก็ประเภทหากินตบทรัพย์ทางการเมืองเอามาพูดเก่าซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเรารู้แล้วจับประเด็นได้หัวข้อทั้งหมดในรายละเอียดหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องตกใจครับคุณสุพรเนี่ยบอกว่าเคยอยู่บ้านหลังนั้นมาก่อนรู้ไส้รู้พุงกันดีถ้าขุดเก่งเนี่ยเดี๋ยวขุดบ้างเดี๋ยวรอติดตามได้เลย